แล้วก็เซลล์ผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2จากคณะภาควิชา ATDL ได้อีกอย่างนึงก็คือภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีครับนี่นะครับก็นี่ผมจะพาไปชมคณะของเราก็ภาควิชาของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งนี่ก็คือตึกคณะของเราภาควิชาของเราแล้วก็เดี๋ยวมีทั้งหมด12ชั้นเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันเลยนะครับหลักสูตรของเรานะครับจะได้เรียนเป็น3แขนงหลักๆตามชื่อแล้วก็คือเรียนในเรื่องของการจัดการเรียนเรื่องการผลิตและเรียนเรื่องสารสนเทศนะครับโดยแผนการเรียนจะมีตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4และชั้นปีที่4จะเป็นการออกสหกิจหรือว่าฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในห้องเรียนออกมาใช้งานได้เร็วรวมไปถึงมีประสบการณ์ก่อนการทำงานจริงอีกด้วยครับเมื่อเรียนจบไปก็จะมีงานรองรับทันทีสามารถเลือกฝึกงานตามสายที่เราชอบได้เลยโดยอาชีพที่รองรับตัวอย่างเช่นอาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการการผลิตและสารสนเทศในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมนักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจัดการการผลิตและนักพัฒนาเว็บไซต์ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ขายภายในองค์กรผู้จัดการหรือดูแลงานด้านโลจิสติกประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีการจัดการการผลิตและสารสนเทศพนักงานองค์กรภาครัฐเป็นต้นสำหรับคนที่สนใจนะครับทางสาขาของเรารับทั้งนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปวช.และนักเรียนที่จบแผนการเรียนวิทยานิตกับศิลป์คำนวณอีกด้วยครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาดูได้จากเว็บไซต์ของทางสาขาโดยตรงผ่านทางลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับ